ตำกระท้อนค่ะถ้าภาคเหนือเขาเรียกว่าตำหมาต้องบอกบักตอมสุรินทร์คืออะไรคะบอกบักตอมบอกบักตอมนะคะเอาที่ถนัดนะคะลงท้องเหมือนกัน นี่วิธีนะคะจากเชฟดังขนาดมอนดูเหมือนง่ายเนาะพี่ตามได้ลูกเดียวตรงนี้จะทอมากี่บาทครับเมื่อกี้20บาทได้5ลูกค่ะโอ้โหนี่นะคะ5ลูกนะคะลูกเบิ้ลเริ่มเลยนะโลกมันนี่ก่อนโอ้โห5ลูก20บาท5ลูก20บาทเราไม่ต้องปลูกกระท้อนขายนะคะ รู้สึกว่าจะไม่ได้กำไร5ลูก20ของบ้านนอกขายถูกๆอย่างนี้แหละมันไม่เหมือนของในเมืองอันนี้มันกระท้อนหอมไหมพี่ใช่ค่ะมันใหญ่อ่ะใช่ค่ะทำไมเขาขายถูกจังอ่ะก็บ้านนอกเราเนาะเขาขายทำไมที่อื่นแพงของชาวบ้านเอาพูดง่ายๆของชาวบ้านของเอาอ้วนไงที่ขายไอ้ผักอยู่หน้าวัดอ่ะโอ้ยเสียวน้ำลายไหลโอ้เจ๊งตึงเหมือดเลยสลับตึงเหมือดค่ะเจ๊จะงานสุดๆคนลายสอเลยนะคะตามกระป๋องโอ้ยยั่วค่ะยั่วๆปลาร้านะคะอันนี้เราไม่หวงสูตรนะคะไม่ต้องถามซื้อสูตรเพราะเราแบ่งปันสูตรให้เรียบร้อยผมนัวค่ะผมนัวนี่ผงนัวทันทีโอ้นี่ผงนัวอยู่ใกล้ๆใครตำกระท้อนไม่เป็นนะคะวันนี้เรามีครูมาสอนค่ะเชฟดังบ้านขนานมอนะคะถ้าสนใจมาเรียนได้ร้านนิกรนะคะช่างนิกรนะคะเรียนซ่อมรถเหรอ ร้านซ่อมรถนะคะแต่มาเรียนทำอาหารได้ค่ะ เยอะยั่วเลยนะคะตำมาต้องคนดูขอชิมมากนะทำลายไหลเยอะๆปลาขาดปลาถ้าใส่กะปิน่าจะอร่อยพี่ไม่ใส่น้ำตาลหรอใส่แล้วไม่หวานใช่ไหมมันเปรี้ยวอย่างเดียวโอ้ยจะท้อนเปรี้ยวจะท้อนมันยังไม่แก่ดีมันยังเปลือกเขียวๆอยู่โอ้ยมันปลาร้ากันหน่อยเจ้าแม่บอกว่าสารเรายังใช้ได้อยู่ฮะใช้แบบอายุปลาร้าไม่ได้หรอกจ้ะไม่ว่าจะอะไรก็ได้นะคะแต่ต้องปลาร้านี่จบเลยนะคะชีวิตใช้ได้อยู่บัตรละค่ะตัดต่อเอาเครื่องมันเป็นตัดต่อไม่ได้ต้องยิงยาวเลยไอโฟนเครื่องเป็นใส่กะปิใช่ไหมใช่ใส่กะปิมันถึงจะอร่อยแต่อย่าใส่เยอะมันเค็มนะใส่เยอะไปไหมป้าก็อยากกินน้ำพริกกะปิไม่ได้อันนี้กะปิกะปิสั่งมาจากนครศรีธรรมราชกะปิใต้นะคะกินทุกอย่างเลยของใต้เลยแม้แต่น้ำพริกแกงยังสั่งเลยกิโล200รับรองนะถ้ามาบ้านนี้ไม่อดค่ะมาได้ไปเช้ายังไม่กลับเลยนะคะของกินฟรีไปชิมก่อนนะคะเฮ้ออร่อยแล้วอร่อยละอร่อยละ
อุ้ยพี่ไม่ต้องใส่น้ำตาลแค่ใส่กะปิทำไมมันหวานเนาะไม่มันหวานจากกะปิแปลกมากอะไรคือจ้ะหรือไอ้ด้วยไอ้คลายเลยไหนว่าเอาไปสากลเอาไปสากลเลยอ่ะเอาไปพอเหรอสากลคนเยอะนี่นะคะโอ้ยตำมาต้องตำมาต้องหน้าตาน่าทานมากเลยนะน้ำหอมเป็นพรีเซนเตอร์ตำมาต้องเถอะเป็นไงหน้าตาน่ากินลองชิมให้ดูหน่อยเอาแบบว่าเปิดพิสดารอะไรอย่างเงี้ยน้ำหอมนะคะยั่วๆนะคะ